ีนะคะอยากทราบว่าตอนนี้ระบบรักหรือว่าตลาดของโซลาร์เซลล์เป็นยังไงบ้างการสนับสนุนค่ะแล้วก็เราควรลงทุนตอนนี้หรือว่าเราต้องรอต่อไปเพื่อว่าจะได้มีที่ดีกว่าถูกกว่าครับคือเราจะบอกว่าเราไม่เคยทำตามรัฐเลยครับและเราก็ไม่เคยรอรัฐด้วยเราจะนำรัฐครับตอนนี้รัฐตามเราครับจะไปรอทำไมและเราจัดงานวันนี้นะครับเราเรียกว่าไม่ได้แดนเราให้คนที่มีผลิตภัณฑ์มันทำโซล่าในประเทศให้มาออกบูธเขาเขียนเงินไหมครับเขาออกบูธเขามีเราเลี้ยงข้าวเขาไหมครับเลี้ยงข้าวด้วยให้ออกบูธฟรีแล้วใครให้ใช้อุปกรณ์สถานที่ก็ทำประกาศให้ใครให้ซุ้มครับใครบอกเบียร์นะครับเบียร์พาไม่ให้นะครับน้ำดื่มแต่ไปติดที่วัดนะเอาซุ้มน้ำดื่มไปครับบอกโยมมันก็คือเจ้าเบียร์เลยเนาะนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านคุณสันติท่านช่วยมาตลอดนะครับก็ดูแลพวกเราเห็นเราทำงานนี้ก็ช่วยสนับสนุนแต่เราขอแค่เล็กน้อยนะครับเราไม่อยากใช้บริโภคอะไรมากเพราะฉะนั้นทำได้เลยครับนี่ต่อเลยทำได้เพิ่มไหมครับแอร์คำถามต่อไปครับนี่ถามว่าจะใช้แอร์ได้ใช่ไหมเอาคำตอบไหมครับอันนี้มันมีเทคนิคนะครับอย่างที่เราทำให้ดูคือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้โมดูลโนเวมที่เห็นไหมโนเวมหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ทำอยู่แต่ว่าที่เราใช้โนเวมเพราะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมที่อยู่มา20กว่าปีแล้วนะใช้ในวงการอุตสาหกรรมแล้วเราเคยใช้กับโรงงานเนี่ยเปิดทั้งปีนะครับไม่พังเราก็เอามาแปลงเอามาดัดแปลงให้อาจารย์ดุชาตินะครับถ้าใครเห็นอาจารย์ดุชาติสอนอยู่ให้อาจารย์ดุชาติทำซอฟต์แวร์ข้างในนี่มี CPU นะครับทำซอฟต์แวร์รองรับให้มันวิ่งตามแดดก็คือแดดมากๆก็วิ่งปุ๊บๆๆแดดมาน้อยก็ลงมาขึ้นลงตามแดดอันนี้คือโนเวมไม่ได้เราเอามาพัฒนาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้ก็คือแต่ก่อนเปิดแอร์มันก็ตัดเพราะว่ามันกระชากเร็วแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็หาคำตอบที่มันมายังไงครับทำไมคิดคำตอบกันได้ครับรู้ไหมฮะวิธีคิดให้มันออกคิดยังไงให้ออกมีพระอาจารย์ที่แยกสุนทรนะครับท่านสอนอยากรู้ไหมว่าวิธีคิดให้ออกคิดให้คล่องคิดยังไงอยากรู้ไหมครับแล้วจะกล้าทำไหมครับต้องตัดใจนะท่านบอกว่าต้องคิดโดยปัจจากความโลภครับจบไหมครับไม่ตกมือเลยถ้าโลภแล้วปัญญาจะไม่เกิดนะครับอาจารย์สอนไว้ท่านถามว่าแล้วโยมจะเอาโลภหรือเอาปัญญาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเอาปัญญาก่อนครับท่านเดี๋ยวผมค่อยลดทีหลังเลยจริงได้ไหมก็คงไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทำไปเนี่ยถ้าคิดว่าจะเอาโลกนี้ก็คงไปทางแล้วเพราะนั้นเราให้ทุกคนมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรใครนะแล้วทุกคนมาช่วยงานเนี่ยครับอาสาสมัครทั้งนั้นเลยนะจบหมอมาเป็นแอร์โฮสเตสมาอยู่ไหนแล้วเป็นอะไรนี่นะอยู่ไหนนะทุกคนทำงานดีๆหมดแต่บัดนี้ทุกคนได้ลาออกหมดแล้วนะครับนะคนที่ทำโครงกระดูกในหมอบอยนะครับเป็นหมอแผนไอ้ก็เรียกแพทย์แผนไทยจบมหาวิทยาลัยมาก็ลาออกแล้วมาอยู่วัดแอร์โฮสเตสก็ลาออกแล้วทุกคนลาออกหมดเลยยังรอตะจุดอย่างเดียวครับยังไม่มาแม้เราจะตั้งสายการบินแห่งวัดขึ้นมาเลยครับอีกครบเพราะฉะนั้นอะไรก็ทำได้ถ้าเราทำนะที่เราก็จะไม่ต้องตามรัฐคือรัฐจะส่งเสริมที่ถามว่ารัฐส่งเสริมจะช่วยอะไรไหมเนี่ยมันก็ไม่อยากพูดพาดพิงการเมืองนะครับแต่ว่าการพึ่งตนเองเนี่ยความพอเพียงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งใครพูดครับพุทธพจน์นะเพราะนั้นเราทำความพอเพียงนี้เรามีทรัพย์เรามั่งคั่งครับเราทำทุกอย่างได้ครับเราเอาสิ่งที่ไม่มีค่านะเราขยะนะครับมีที่นิมนต์ท่านอาจารย์จันทร์ไปดูนะครับก็คือเราขยะจากUPS เก่าขยะจาก Power Supply คอมพิวเตอร์เก่ามาใช้ประโยชน์ได้ขยะไม่มีค่าแต่ถ้าขยะทำให้มันมีค่าขึ้นมาค่ามันขึ้นกี่เท่าครับจากศูนย์เป็นมีค่าขึ้นมากี่เท่าครับของราคาจากไม่มีค่าจากไม่มีค่าเนี่ยเป็นราคาพันหนึ่ง
แต่มูลค่าเดิมเป็นศูนย์เนี่ยมันก็กี่เท่าเป็นอินฟินิตี้นะการเอาของราคาเป็นศูนย์เนี่ยไปทำให้มีราคาขึ้นแม้แต่บาทเดียวมันขึ้นเป็นอินฟินิตี้แล้วนะเป็นอนันต์เลยนะอนันตการเลยไม่ใช่น้อยนะครับทำไปเลยถูกไหมครับของเราไม่ทิ้งเลยมันเราประกาศว่าใครมีของที่ไม่ใช้แล้วของที่เสียแล้วนี่เอามาเดี๋ยวเราจะแต่งได้นะครับแม้แต่จอ LED นะครับเห็นไหมจอ LED ที่คอมพิวเตอร์ที่จอมันแตกถามว่าเอาไปทำอะไรได้ข้างหลังนี่หลอดนีออนชัดนะครับไปทำโคมไฟครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทำให้ดูนะเดี๋ยวจะทำที่โรงเรียนพิชัยโคมไฟขนาด LED เนี่ยถามว่าโคมไฟขนาดใหญ่เนี่ยตัวนึงมันหลายพันนะแต่ LED ที่จอแตกแล้วไปซื้อร้านของเก่า20บาทแต่ตอนนี้ไม่ซื้อครับเพราะญาติโยมขนไม่เยอะเลยเราก็จะตะเวนทำแล้วก็จะตะเวนเอาไปติดตะมัดเอาของที่ไม่ใช่แล้วมาเพราะนั้นเราทำงานนะครับเพราะท่านโพธิลักษณ์สอนว่าเดินทางไปทำงานเนี่ยไปด้วยความขาดแคลนแล้วทุกแล้วสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆมาให้พอดีเองและก็ท่านบอกว่าไม่มีเหตุใดๆบังเอิญในโลกนี้เลยแม้แต่โอกาสบาทก็เดียวเพราะนั้นทุกคนที่มาวันนี้ล้วนมีบุญร่วมกันหมดนะครับสาธุเลยครับครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปยกมือใครยกมือครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วไอ้ต้องเกรงใจนะครับใครยกมือก่อนเดี๋ยวช่วยดูนะครับใครยกมือก่อนเอาถามได้ครับครับสมบัตินะครับไม่อยู่ในมือแกนะครับใครยกมือก่อนเป็นส่วนหลักสองครับเพราะอาจจะตรวจกับที่ท่านญาติเยี่ยมก่อนพูดกับทีมบดีนะครับครับอยากให้ท่านวิเคราะห์เรื่องโครงการสุรดูของภาครัฐผมจะโดนไหมเนี่ยจะโดนศาสนากติไหมเนี่ยวันนี้มีโดนด้วยกันเยอะครับไม่เป็นไรครับตกลงว่าถ้าโดนโดนหมดห้องไหมครับพักไม่ได้ไม่ยอมพักไปก็ได้ผมขอถามต่อนิดนะครับว่าระหว่างตัวระลมนะฮะตัวระลมก็โอเคแล้วฮะจะไปในแนวความโลภนิดหน่อยนะครับอย่างบางคนมีเงินแล้วบอกไปซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้ามันอาจจะไม่มั่นคงแต่ถ้าติดตัวระลมในอนาคตสมมติว่า7ปีคุ้มทุนครับหลังจากนั้นคือความมั่นคงของตัวเองครับครับอีกประเด็นหนึ่งถ้ามีคำถามของอาจารย์นันมาเนี่ยอาจารย์นันจะไม่พูดถึงเรื่องขายไฟครับนะจะพูดถึงการขึ้นตัวเองครับนะครับผมอยากให้พี่ก็สอบถามสองประเด็นระหว่างตัวรูปกับการขึ้นตัวเองนะครับเรื่องที่สองนะครับก็เราจะให้ตอบเรื่องสองก่อนเลยนะครับเรื่องที่สามก่อนเลยนะครับนะครับเรื่องที่สองวันนี้บังเอิญผมเนี่ยกำลังคิดจะสร้างบ้านไม่มีเหตุบังเอิญในโลกนี้ไม่มีเลยไม่มีครับมันบังเอิญครับเพราะวันนี้พอดีเกิดเงินไว้แล้วบังเอิญตอนนี้เงินพอจะมีครับครับนะฮะพอจะมีสร้างบ้านเล็กๆนะครับตอนนี้โครงสร้างของบ้านในยุคอนาคตเพื่อจะให้รองรับกับโลกของโซล่าเนี่ยครับระบบมันควรจะเป็นระบบไฟยังไงครับจะเป็นที่4โวลต์หรือใช้ไฟระบบเหมือนเดิมคือ220โวลต์เหมือนเดิมแล้วก็จะประยุกต์ยังไงให้มันสอดคล้องที่สุดนะครับครับข้อที่3ง่ายๆครับอยากให้ท่านวิเคราะห์แนวโน้มเรื่องโซล่าเซลล์ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับสงสัยตอนนี้ยาวนะฮะแต่อาจจะต้องไปปรับคณะติดหมดห้องไม่ยอมคือเรื่องโซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาทำมาเราไม่ว่าเขาคิดยังไงก็ตามนะจริงๆคนคิดก็พี่ๆน้องๆเราเลยนะเมื่อเช้าลูกพี่รองอธิบดีก็มาแต่แกมาแกบอกกูมานำส่วนตัวด้วยคือโซล่ารูฟท็อปขอให้ดูดีๆนะไอ้ที่เราใช้ไฟในมิเตอร์นึงนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับมิเตอร์ใช้ไฟยังเหมือนเดิมนะครับยังใช้ไฟเหมือนเดิมนะเขาไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวบอกนะส่วนมิเตอร์ขายไฟเนี่ยอีกตัวนึงนะมิเตอร์ขายไฟเนี่ยตั้งแต่หลังคาลงมาจากแผงโซล่าลงมาเข้ากิจไทยมิเตอร์ที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยออกไปมิเตอร์เนี่ยห้ามแตะต้องนะฮะห้ามแบ่งไฟมาห้ามเอาไฟเหลือไปใช้ห้ามยักห้ามย้ายห้ามถ่ายทีไม่งั้นมีความผิดนะครับโดนปรับหนักนะครับรู้ไหมครับแตะไม่ได้นะขายอย่างเดียวทีนี้ไอ้10กิโลวัตต์เนี่ยมันได้ไฟประมาณ10หน่วยเขาซื้อ10หน่วยต่อวันผมจำตัวเลขไม่ได้นะที่ผมพูดไว้ในโซล่ารูฟท็อปเชลเลนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำเกินมาซื้อไหมครับซื้อครับซื้อ3บาทครับและไอ้ตอนที่เราจะติดตั้งเนี่ยพวกมาโฆษณาขายเราบอกเฮ้ยมันได้วันละ15หน่วยนะคืนทุนเท่านี้ปีเอามาคูณปุ๊บเห็นตัวเลขตาอะไรครับตาลุกฟุ๊บเอาเลยลงทุนเลยคนที่เอาเหยื่อมาให้เราเนี่ย
มักจะเอาของติดมาด้วยนะเคยมีใครเอาเหยื่อไหมเราบอกเชิญกินตามสบายเลยลูกพี่มีไหมครับเอาเหยื่อไหมเชิญกินหน่อยลูกพี่พอติดกลับอ่ะทำไมไม่บอกผมว่ามีแต่ขอบอกผมก็ไม่ได้บอกครับเพราะจะถักเหยื่อครับพี่น้องใช่ไหมทีนี้ลองดูว่าเขาซื้อไม่เต็มนะหนึ่งในสัญญาดีนะครับไปตามอ่านโดยละเอียดแล้วอันที่สองคือเขาบอกว่าซื้อฟีดอินทะเล6 บาทกว่า25 ปีพี่น้องครับทำนาลงทุน700,000ทำแปลงนาดีนะแล้วทำนาขายทั้งปีเขาบอกว่าจะรับซื้อข้าว6 บาทกว่า25 ปีในขณะที่ข้าวราคาตลาดคาดว่าอีก4-5 ปีน่าจะขึ้นเป็น6 บาทกว่าแล้วพี่น้องจะทำนาสัญญาขายนาให้เขาไหมครับจะทำสัญญาขายข้าวในนาให้เขาไหมครับแต่ว่าอีก4 ปีข้าวก็จะ6 บาทแล้วเพราะตอนนี้ข้าวราคาเท่าไหร่ครับถ้าพูดจะเป็นไฟฟ้าเนี่ยใครบอกว่าไฟฟ้าหน่วยละ3 บาทไม่จริงนะลองเอาหน่วยที่ได้นะครับเอาจำนวนที่จ่ายหารกันดูนะฮะหารกันตกใจนะถ้าไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยล้อหมุนธรรมดาไม่มี TUU เนี่ยหน่วยเท่าไหร่ครับบวกแฟลชบวก FT ด้วยเนี่ยเกือบ5 บาทแล้วใครบอกว่า3 บาทตัวกันเนี่ยไม่มีนะมันจะขึ้นหมดแล้วอีกไม่กี่ปีมันขึ้น6 บาทแล้วถามว่าจะเอาไหมเอาไหมครับแค่นี้เองนะโจทย์แค่นี้เองแล้วถ้าเราใช้เองเนี่ยใช้เองเป็นไงครับก็ใช้เองก็ใช้ไปแต่โซล่ารูฟท็อปถามว่ามันมั่นคงยังไงครับไฟดับกี่ท้ายดับไหมครับผมเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้กลางวันนะครับไปติดที่บ้านเพื่อนที่โคราชแม่ยายมาจากขอนแก่นลูกเขยบอกนี่ที่บ้านติดโซล่าแล้วแม่ยายมาปุ๊บขับรถมาถึงหน้าบ้านปุ๊บไฟการไฟฟ้าดับครับเปิดประตูให้แม่ยายเข้าบ้านไม่ได้ครับอายไป3 วันครับแม่ยายจะลูกสาวคืนมันดับด้วยนะทีนี้เราก็ทำนี่เราทำตามวัดเราแบ็คอัพดีกว่าเรามีความมั่นคงเราไม่เชื่อมต่อคำตอบของเราพอแล้วครับเราไม่เชื่อมต่อแล้วเราไม่เอาแล้วถ้าใครอยากทำแล้วก็เอากำไรจากลงทุนเนี่ยถามว่าทำได้ไหมคนคิดโปรเจกต์นี้เขาคูณไว้แล้วนะครับพอได้ถ้าจะทำเนี่ยมีคนไปตะเวนเช่าราคาชาวบ้านเนี่ยเพื่อทำเนี่ยผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยจริงครับทำได้แต่ถ้าไม่คิดว่าจะใช้ไฟเนี่ยทำไปเถอะแต่ถ้าคิดว่าเราทำลงทุนแล้วเราใช้ไฟเนี่ยเราทำใช่เองดีกว่าเพราะนั้นถ้าเราจะสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยถามว่าอนาคตโซล่าจะทำแบบไหนอนาคตโซล่าก็หนีไม่พ้นคนที่สอนมาตอนนี้คือดร.ชิมาดะผมอ้างชื่อบ่อยๆนะว่าเรามีครูบาอาจารย์ดร.ชิมาดะมาจากญี่ปุ่นมาสอนผม15 นาทีนะผมยอมรับตลอดแกบอกว่า DC จะมาทั้งหมดเลยต่อไปจะมารวม DC High Voltage และการขนส่งไฟจากไทยมาเลเซียที่ส่งกันอยู่ที่ตอนไฟฟ้าภาคใต้ดับก็เป็นสายส่ง High Voltage DC เยอรมันจีนสายส่งเล็กไกลเป็นไฮโวลต์ DC หมดคนบอกให้ทำไมเป็นไฮโวลต์ดีซีมันไม่สูญเสียเลยตอนนี้เราสูญเสียไฟในประเทศนะครับ 29,000 เมกะวัตต์เราสูญเสียไป 7% เสียไปแล้วครับ 27,000 เมกะทิ้งไปเฉยเลยนะครับตอนนี้เท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2-3 โรงนะที่จะสร้างใหม่ความสูญเสียสายส่งที่สูงมากในระบบ AC เนี่ยแต่พอเปลี่ยนเป็นระบบ DC ปุ๊บมันสูญเสียประมาณ 3% มันหายไปเยอะนะสูญเสีย 9,000 เมกะจาก 2,000 กว่าเมกะเนี่ยหายเยอะไหมครับมันหายเยอะเพราะฉะนั้นไฟในบ้านเนี่ยถ้าเราเปิดหลอดไฟนะเราใช้ไฟ DC 220 โวลต์จ่ายโรงเรียนมีชัยธรรมแล้วก็ข้างหน้าที่เด็กธรรมศาสตร์เด็กภาควิชาเทคนิคทั้งหมดใช้แบตเตอรี่10ลูกเห็นไหมครับเปิดจอทีวีได้แบตเตอรี่ UPS ธรรมดา10ลูกต่ออนุกรมลูกกลมกันที่กี่โวลต์ครับ12โวลต์ต่ออนุกรมกัน10ลูกที่กี่โวลต์ครับโอเคขอบคุณนะครับเก่งเว้ยคุณเก่งเนาะ120 โวลต์เปิดหลอดไฟติดเพราะนั้นพอเราทำโซล่าเป็น DC เนี่ยเวลาหลอดนีออนที่เป็นมาหลายเลเซนิกเราติดที่วัดป่าหลวงใจนะถ้าปล่อยไฟ AC เข้ามาหลอดมันจะมีพิบใช่ไหมมองดูดีนะเอากล้องไปถ่ายถีนหลอดกระพริบใช่ไหมครับหลอดนีออนกระพริบใช่ไหมครับสะเทือนนิดนึงแต่ถ้าจ่ายไฟ DC เข้าไปนิ่งเป๊ะเลยนะครับแล้วสว่างกว่าด้วยเพราะนั้นอนาคตหน้าแอร์อินเวอร์เตอร์ก็เติมไฟ DC ได้ตู้เย็นซัมซุงเราลองแล้วฮิตาชิลองแล้วนะครับเติมไฟ DC ได้ทีวีก็ต่อไฟ DC ได้มานานแล้ว
คอมพิวเตอร์ก็ต่อไฟดีซีได้ตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์แล้วแล้วมันเหลืออะไรที่ยังใช้ไฟดีซีไม่ได้ครับเหลือน้อยมากอนาคตคาดว่านะระบบไฟฟ้าสายส่งทั่วโลกจะเป็นดีซีหมดแล้วก็เป็นดีซีที่เชื่อมต่อกับโซล่าได้ง่ายเพราะว่าโซล่าทำไฟดีซีมาอนาคตกิจทายโยนทิ้งหมดนะจะเป็นของเก่าซาเล้งให้5บาทนะเพราะว่าไฟดีซีจากโซล่ามันก็จะจ่ายผสมกับไฟดีซีจากไฟฟ้าได้ไหมครับเพราะนั้นนี่เราเลยทำกิจโยงไว้รอกิจโยงคือดีซีล้วนๆเอา AC จากไฟฟ้ามาวันหลังไฟฟ้าเป็นดีซีก็บวกกับดีซีโซล่าได้แล้วจ่ายดีซีเข้าบ้านได้อีกเหมือนเดิมก็จะจบนะครับเพราะนั้นคำถามมีอะไรยังไม่ตอบอีกให้มีข้อรัดไม่มีแล้วนะครับจบแล้วนะเพราะนั้นเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวเราไม่เชื่อมต่อนะเราอยู่ของเราได้ทีนี้ถามว่าถ้าใครอ่านในคู่มือนายกนะการไฟฟ้าบอกว่าถ้าเราผลิตไฟการไฟฟ้าผลิตไฟเนี่ยกลางวันพีคตอนไหนครับเขาเรียกพีค27,000เมกะวัตต์พีคตอนไหนครับพีคตอนเที่ยงเพราะพีคก่อนเที่ยงนะ11 โมงกว่าเพราะคนทำงานแล้วพอเที่ยงปุ๊บลงเลยแล้วบ่ายโมงขึ้นใหม่เพราะอะไรครับปิดแอร์ครับไปกินข้าวถ้าพวกผู้งานหน่อยก็เริ่มบ่ายโมงกว่าเริ่มขึ้นแล้วก็เย็นลงไปที่นี่มันเป็นวัฏจักรเป็นสังสารวัฏก็ว่าได้นะระบบไฟฟ้าเราไปดาวน์โหลดมานะเราไปดาวน์โหลดผมนั่งเฝ้าจอของกระทรวงพลังงานถึง 23.45 นะเพื่อที่จะปริ้นให้นายกเพราะว่ามันรายงานมันต่อวันก่อนที่ส่งให้นายกนะเอาตัวนี้ปริ้นขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ามันขึ้นลงเนี่ยอ่านดูได้มันเป็นสังสารวัฏเหมือนเดิมทุกวันนะใกล้เคียงทุกวันตามฤดูกาลเหมือนกันถ้าฤดูไหนอากาศเย็นฤดูหนาวก็น้อยหน่อยฤดูร้อนพีคช่วงมิถุนาก็สูงหน่อยเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าคาดการณ์ได้หมดเนี่ยสรุปแล้วกลางวันนี่ขึ้นนะแล้วก็ลงไม่ได้เขาเลยเก็บค่าไฟแบบอะไร TOU แปลว่าอะไรครับ Time of Use ก็คือกลางวันตั้งแต่กี่โมงครับ9 โมงเช้าถึง4 ทุ่มนะค่าไฟ2 เท่าของกลางคืนนะครับ4 ทุ่มถึง9 โมงเช้า4 ทุ่มถึง9 โมงเช้าประมาณ2 บาทกลางวันถ้าเป็น9 โมงเช้าเป็นทุ่มประมาณเกือบ5 บาทมีคนหนึ่งอยู่พวกเหล็กมาตะลุงแมวอยู่ไหนแล้วแกบอกแกปั๊มน้ำรถทุเรียนที่พวกเหล็กทุกวันค่าไฟมิเตอร์เป็นทีวีอยู่แกบอกทำไงค่าไฟเดือนละ12,000จะลดลงเขาบอกว่าไม่ยากครับแกง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องใช้ตัวประหยัดไฟแล้วครับท่านไปปั๊มน้ำหลัง4 ทุ่มก็แล้วกันครับแล้วถึง9 โมงเช้าปั๊มเท่าเดิมนะทุเรียนก็ได้น้ำตอนกลางคืนกลางคืนน้ำบาดาลพักร้อนไหมครับนอนหลับไหมครับกลางคืนน้ำไม่ดาหลับไหมครับไม่หลับก็ส่งมาคืนเองครับส่งมาคืนแล้วก็ใช้ทั้งวันไปค่าไฟหายเลย6,000เองง่ายไหมครับเพราะนั้นวิธีลดค่าไฟเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะแค่จัดเวลาก็จบแล้วไปดำรงพยาบาลนะครับพอบอกว่าค่าไฟกูล้าน2ทำไงดีไอ้ที่กินไฟโรงพยาบาลหนักๆอะไรครับตู้ซักตู้อบนะครับแล้วทำงานตอนไหนครับ3 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นครับเสร็จแล้วมันก็ซักเสร็จรีบไปรอพรุ่งเช้าใช่ไหมถามว่าไอ้ตู้ซักตู้อบในพอครับทำ6 โมงได้ไหมครับให้มันเสร็จ9 โมงนะครับแกบอกไม่ได้เพราะอะไรหรอครับเพราะพนักงานมันทำตามเวลาช่วยไม่ได้อันนี้คือค่าไฟมันจัดการได้นะครับจัดการได้ง่ายๆแล้วก็ไอ้ความร้อนจากแอร์เนี่ยโอ้แอร์มันดึงความร้อนมาเนี่ยเวลากลับจากทำงานเข้าไปบ้านเนี่ยเปิดประตูบ้านเข้าไปพบห้องนอนร้อนไหมครับแล้วใครเอาห้องนอนไปตากแดดครับแล้วไปตากแดดทำไมครับทำไมไม่ทำห้องนอนอยู่ใต้ต้นไทรต้นโพทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอาต้นไทรต้นโพปลูกในบ้านให้มันใหญ่เนี่ยมันจะปลูกน้ำไหมครับถ้าเรามีห้องนอนอยู่ใต้ต้นไทรงามมันจะเย็นไหมครับอาจารย์ครับเย็นนะครับทำยังไงให้มีต้นไทรงามอยู่บนบ้านได้ภายใน3 ชั่วโมงทำไงครับต้นไทรงามมันพ่นอะไรออกไปครับพ่นอะไรออกไปใบไรงามพ่นอะไรออกไปพ่นในน้ำใช่ไหมครับพ่นในน้ำแล้วมันเย็นเพราะอะไรแล้วเลยน้ำออกไปมันทำไมมันเย็นเอาน้ำมาอาบเนี่ยเย็นไหมครับอาบน้ำแล้วเย็นไหมอาบน้ำไม่เย็นหรอกพออาบเสร็จแล้วลมพัดเย็นไหมครับเพราะไอ้ตอนระเหยที่มันเย็นเพราะนั้นเราทำยังไงให้น้ำระเหยเร็วๆก็เราก็ใช้ตัวปั่นหมอกให้ละอองไปเลยใช้ไฟที่4 โวลต์ 12 โวลต์จ่ายก็ออกพ่นออกราคา101นะครับพื้นเลยถ้าใครขายเกิน100บอกมาคุยกันนะฮะปกติขายแบบก็ปั่นออกมาปุ๊บเอาน้ำหยด1ลิตรต่อชั่วโมงต่อ1หัวนะครับเราทำราคาเย็นนี้โครงการราคาเย็นร่มเย็นนะ
ปฏิบัติดีๆก็คือเอาน้ำไปคุมหลังคาโดยเฉพาะหลังคาเป็นต้นชีสนะครับใครทำโรงงานนะครับหลังคาเป็นต้นชีสกลางวันร้อนไหมครับเปี้ย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 เลยนะครับร้อนอยู่ไม่ได้เลยนะแล้วเอาไปตากแดดทำไมไม่ทำต้นไทรอยู่ก็เอาน้ำไปพรมเดินสายนะฮะใช้น้ำหัวละ1ลิตรต่อชั่วโมงน้อยมากนะครับอาบไปมากแล้วอีกพ่นเป็นละอองหมอกระเหยฟึบหายไปเย็นเลยครับตอนนี้ที่มีชัยนะหลังคาเย็นครับอยู่เย็นแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นสุขเลยครับลดค่าไฟง่ายแค่นี้เองนะครับครับเป็นคำถามไหมครับสนใจอะไรไหมถามคนต่อไปครับยกมือครับกันหน้าครับกันยมพรนะคะอาจารย์คะทำไมเหตุผลอะไรคะที่อาจารย์ถึงจะเหมือนให้ใช้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ในประเทศมากกว่าที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างประเทศอ่ะอาจารย์นี้ครับราคาก็ต่างประเทศบางอย่างก็ถูกกว่าคุณภาพอาจจะใกล้เคียงกันหรือดีกว่าครับก็มีคำถามหนึ่งด้วยนะคะครับก็คือคุณทานนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับครับครับเป็นผู้หญิงแล้วโอกาสที่จะได้เรียนโซลาร์เซลล์ค่ะครับซึ่งจากที่ได้สัมผัสมาค่ะโอกาสที่จะเข้าถึงแล้วเรียนรู้อย่างจริงจังค่ะครับมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากค่ะทำไงถึงจะแก้ปัญหาได้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่เป็นแอร์โฮสเตสนะครับการบินไทยที่เพิ่งลาออกครับตกมือด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่นะอยู่สายโศกเรานะครับท่านละวางชนิดว่าท่านทำบุญชนิดที่ต้องตัดสินใจนะครับผมสะกิดท่านได้ทีเดียวว่าท่านซื้อจักรยานคันละ20,000 กว่าบาทนะซื้อแล้วขี่แล้ว7 วันนี้แล้วถวายวัดนี่เสียดายไหมครับเสียดายไหมครับถ้าท่านไม่เสียดายเนี่ยท่านคือละวางนะวางมันไว้นะหัววางไว้เลยแล้วเราสรรเสริญในการวางท่านนะท่านเอาจักรยาน20,000 กว่านะเมาเทนไบค์นะถวายหลวงพ่อไว้เป็นของวัดเลยนะครับสาธุเลยครับเพราะบุญคือการละวางนะครับท่านจันทร์ถูกไหมครับเราละวางกันไว้นะครับสอนมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมเราสนับสนุนของไทยเราไปอยู่บ้านกวนนะมีคนแก่ปลูกผักขายนะกำละ10 บาทซื้อหมดเลยนะครับตอนเช้าซื้อหมดเลยซื้อไปวัด10 กรัมเท่าไหร่ครับ100 นึงกับเราไปซื้อของแม่ค้าตลาดที่บ้านกวนแต่เอาจากต้นหอมเอาบัตรชีจากตลาดไทยไปซื้อ100 นึงเท่ากันเนี่ยถามว่าไหนได้มากกว่าอันที่หนึ่งอันไหนได้มากกว่าครับซื้อคนแก่ได้มากกว่าอันไหนสวยกว่าครับผักอันไหนสวยกว่าผักตลาดไทยสวยกว่าเพราะว่ามีอะไรก็ไม่รู้นะกินแล้วค้างแข็งเลยนะเราซื้อคนแก่100 นึงเนี่ยแล้วคนแก่ทำไมต่อครับซื้อทุกวันแล้วทำไงครับไปซื้อผักแกทุกวันทำไงแกก็เลยปลูกโดนเฮ้ยขายดีเว้ยอะไรเงี้ยขายดีไปปลูกทุกวันเลยปลูกทุกวันแล้วแกมีรายได้ไหมครับแล้วเวลาคนอื่นอยากกินผักวันไหนเราไม่ซื้อมีคนไปกินผักแกก็มีผักขายใช่ไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเรื่อยๆแกก็ปลูกเรื่อยๆแกก็มีความเพียรมีการทำงานคนนู้นคนนี้ก็ไปซื้อแกนี่คือสินค้าในชุมชนในท้องถิ่นนะเราซื้อของเขาเนี่ยเขาก็มีความเพียรที่จะทำต่อแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาหรอกไปซื้อต้นหอมต้นกระเทียมจีนที่ส่งมาจากเชียงตุงดีกว่าเชียงแสนดีกว่าแล้วคนปลูกหอมกระเทียมสีตะเกียบเป็นไงครับก็ขายไม่ได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคนปลูกหอมปลูกกระเทียมยังขายแพงอยู่แล้วเรายิ่งไม่ซื้อเขาอยู่เนี่ยมันจะแพงขึ้นอีกไหมครับแต่ถ้าเราซื้อกันเยอะๆนี่คนปลูกเยอะถูกไหมครับเหมือนกันนะเราพยายามช่วยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเคยยินไหมครับวันนี้แล้วถ้าเป็นแค่เราบอกเมดอินไทยแลนด์แดนดินไทยเราผลิตภัณฑ์กันเก่าเรามีแต่ของดีๆมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยอยุธยาชลบุรียุคสมัยนี้เป็นกทม.เมืองที่น้ำท่วมแล้วไม่อยู่นะก็ช่วยกันทำนะอย่างพอเจริญก็ช่วยกันคือจะช่วยดีไม่ดีนะอย่างพวกที่เอาโมดูลอินเวอร์เตอร์มาเราไปนั่งคุยซูมกันเมื่อวานเราไปแก้บางว่าตรงไหนควรจะแก้บ้างเราอยากให้ท่านมาขายเลยเราส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสแต่เราไม่ส่งเสริมคนชั่วให้มาสร้างโอกาสนะเราบอกว่าคนไหนที่ทำไม่ดีเราไม่ชวนมาแต่เราชวนมาในคนที่ทำดีเป็นคนดีให้มีโอกาสแต่เราไม่ให้โอกาสคนไม่ดีครับเพราะเสียเวลานะครับไม่มีเวลาแล้ว
โอเคนะครับชื่อวิรัตนะครับมาจากปัญญบุรีมีข้อสงสัยว่าตอนที่เราต่อแต่งโหเพื่อป้องกันกระแสย้อนกลับเนี่ยครับเห็นว่าใช้แบบปิดเราใช้แต่งโหธรรมดาได้ไหมครับและมีเหตุผลอะไรต้องใช้แบบปิดครับคือได้โอดปิดสองอย่างนะได้โอดปิดมีกี่ขาครับมันเรียกประมาณกับบิดโอดครับเอาขาเดียวมาหักงอนี่ก็เรียกบิดโอดแต่ถ้าได้โอดปิดคือมีสี่ขาทีนี้แต่ก่อนที่เราสอนทำเนี่ยโซล่าฟ้าไม่แรงใช้แผ่นเล็กๆใช้ไดโอดตัวเดียวกับของ N54 รุ่น GD6 A10 ต่อพวกหัวขันกี่ไปนะแบตเตอรี่จบครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยระบบเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะมีจานเพราะโซล่าแต่ละแผ่นเนี่ยคือสายกาดเวลาฟ้าผ่าเปี้ยงมาคือสายกาดยากิใครได้ยินไหมครับไดโอดยากิเวลามีแรงขึ้นดันมาจากฟ้ากระเพื่อมเนี่ยแรงขึ้นแต่ลำเนี่ยมันยิ่งมีมากที่มีอะไรมากแต่ว่าทำไมเราใช้ทูอินวันนะคือเราใส่ไดโอดกันย้อนด้วยครับแต่ก็กันฟ้าในตัวเลยเล่นบิดๆครับเพราะถ้ากันย้อนตัวเดียวเนี่ยฟ้าเปี้ยงมามันก็อาร์คมาเผาอุปกรณ์เราได้แต่ถ้าเราใช้ไดโอดบิดมันมีสะพาน4นะเป็น4สะพานอยู่ข้างในพอฟ้าเปี้ยงมามันช็อตฟุ๊บละลายตัวเองหมดเลยก็เรียกไดโอดละลายมันก็จะป้องกันอันตรายกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แต่ถามว่าใช้ไดโอดบิดเนี่ยสูญเสียไหมสูญเสีย 0.6 โวลต์เพิ่มขึ้นมาอีกในรอยต่อแต่เรายอมครับเพื่อให้มันเป็นยามเฝ้าอุปกรณ์โมดูลเฝ้าอินเวอร์เตอร์เราเฝ้าแบตเตอรี่เราเพราะว่าเราเคยไปทำวัดนะครับทำวัดหลวงพ่อทูลที่มัดคอนะติดโซล่าไว้บนราคาสูงเลยนะใกล้ๆกับเสาอากาศเหมือนกันพอฟ้าเปี้ยงมาปุ๊บแบตเตอรี่ละลายเลยครับใช้ไดโอดธรรมดานะแบตเตอรี่ละลายเปื่อยไปเลยเพราะนั้นเราเซฟแบตเตอรี่นะครับใช้ไดโอดบิดกันย้อนเนี่ยพอฟ้าเปี้ยงมาทั้งฟิวทั้งอะไรนี่จะกันฟ้าได้แล้วไม่ถึงแบตเตอรี่ครับเพราะของแพงไดโอดตัวนึงประมาณเท่าไรครับไปซื้อร้านผิว28บาทนะ27 28บาทนะครับถ้าใครซื้อกันวันนี้มาบอกนะเดี๋ยวไปลุยเราครับผมต่อเลยครับเริ่มมีคนลุกออกแล้วนะครับซึ่งหลังจะจบเลยใครถามอะไรครับข้างๆก็ได้ครับเอามีกันเอาสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมาจากจังหวัดตราดอาวุธครับเกี่ยวนะเรียกว่าเล่นนะจังหวัดตราดครับตราดครับผมอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดอบรมครับผมตอนนี้มันเปิดอะไรอยู่เมื่อไหร่จะรับครับเปิดอบรมที่บุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์อย่างนี้ที่บุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยเราก็จะไปเป็นมินิคอร์สที่มีชัยน่าจะประมาณสัก5วันนะ5วันคือเราจะไปนำวัดป่าลานหินตัดเราด้วยนะแล้วก็ที่บอกว่าวัดเราด้วยนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมบอกพระอาจารย์ไปแล้วบอกทีมงานญาติโยมไปหมดแล้วว่าถ้าตายอยู่บุรีรัมย์เผาลานหินตัดเมนนี้นะชี้ไปแล้วจองเมนแล้วนะตอนนี้เลยเรียกวัดเราเนี่ยทีนี้ถ้าจังหวัดตราดเนี่ยเรามีที่แหลมงอบนะครับเราจะไปทำของหมู่7ของผู้ใหญ่เดี๋ยวลองเมื่อจะพาไปนะเราจะไปทำพวกแพโซล่าแล้วก็จะไปทำตีน้ำบ่อกุ้งนะที่ตราดยังไม่ทำค่าน้ำมันเดือนหนึ่งเป็นแสนไอ้รอบหนึ่งที่ปล่อยกุ้งไปเนี่ยเป็นแสนนะแต่เราก็ยังไม่กล้าไปทำเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยงสัตว์ยังช่างใจอยู่มันทำให้เกิดการฆ่าสัตว์แต่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นให้ก็ดูเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าให้เขาไปถ้าเขาจะตีบ่อกุ้งให้ตีเองก็แล้วกันเราจะไปทำระบบที่แถวหลังมอบนะครับเดี๋ยวรอนั่นก็ได้นะครับไม่ต้องมาไกลแต่ถ้ามีชัยเนี่ยจะมีมินิคอร์สก็คือเอาบอร์ดที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปติดตั้งใช้งานจริงนะครับก็คงประมาณ5วันหลังจากประมาณหลังวันที่5สิงหาเป็นต้นไปนะ5ถึง10กว่าเนี่ยเสร็จแล้วก็จะขึ้นเหนือไปอีกสัก15วันแล้วจะกลับมาสแตนบายบุรีรัมย์ต่อนะครับโปรแกรมตามนี้ครับผมมีคนเคยโทรมาถามนะว่าอาจารย์ทำไมไม่ไปช่วยไปจังหวัดอะไรประจวบคีรีขันธ์กับผมหน่อยเราก็บอกไม่ไปเขาถามว่าทำไมล่ะตอบไงครับเราบอกเอางี้ดีกว่าเอ็งมาบุรีรัมย์ดีกว่าแล้วเขาบอกว่า
เขาบอกว่าอุ้ยไม่ได้หรอกครับไก่คือเราแกล้งถามนะเฮ้ยมาบุรีรัมย์ดีกว่าไม่ได้หรอกครับไก่แล้วทำไมถามลุงนันว่าทำไมนะครับก็คำตอบเดียวกันแล้วครับไก่คนเรานะคนเราจะมองแต่ตัวเองนะทำไมไม่มาหาผมเราบอกเฮ้ยมาหาผมหน่อยเป็นอะไรก็บอกมันไก่มาแล้วครับต่อครับคือจริงๆแล้วแนวคิดทำเองหมายถึงว่าเราคือเราตอนนี้เราไม่จับธุรกิจไม่จับอะไรไม่จับกำไรไม่จับอะไรแล้วแต่เราจะผลักดันส่งเสริมให้คนที่อยากจะทำคนดีที่อยากจะทำให้มีโอกาสเพราะนั้นจริงๆแล้วไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยเรามีที่คำถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับยังตอบไม่หมดก็คือว่าอนาคตโซล่าเซลล์เนี่ยผมว่านะทั้งเมืองแล้วผมว่านะวันนี้เราไปม็อบการไฟฟ้าว่าให้ปิดถ่านหินแต่อีกวันหน้านะการไฟฟ้าจะไปม็อบรัฐบาลว่าขอให้อยู่ต่อเถอะไม่มีแรงแล้วตอนนี้มันปิดหมดทุกโรงแล้วผมอยู่ต่อนะครับอย่างเงี้ยอนาคตเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าจะต้องใช้กันให้หมดเลยแล้วก็ไฟฟ้าที่เราทำตอนนี้นะที่เราทำตอนนี้ 20,000 กว่าเมกะเนี่ยให้เรามีอีกสัก100โรงมากองโซล่าสัก100โรงนะโซล่าตอน100โรงรวมกันเนี่ยก็ไม่พอนะครับเพราะโรงนึงทำได้ปีละกี่เมกะครับโรงนึงทำได้ปีละประมาณไม่ถึง500เมกะนะครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟถึง 29,000 เมกะวัตต์ให้มีเยอะๆนะครับเดี๋ยวคงมีเองนะเพราะว่าคนใช้จะดึงให้มีการผลิตเองนะแล้วเราก็จะดึงให้ราคามันต่ำลงเรื่อยๆเพราะทำมากเราอยากให้ซื้อพรเจริญมากๆพรเจริญก็จะสั่งของมาบิ๊กล็อตราคาถูกจ้างพนักงานจำนวนมากก็ถูกลงโรคอนลงแต่เราบอกว่าไอ้ทำไมไม่ซื้อจีนดูว่าก็จีนมันคนงานมันเป็นหมื่นคนอยู่ในโรงงานเป็นพันคนมันเลยถูกแต่ถ้าเราไม่ส่งเสริมมันเองก็เราก็ไม่มีนามถูกเพราะฉะนั้นช่วยกันส่งเสริมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขยายไปเองดีไหมครับ